นี่แม่ควรสงสารฉันมากกว่าไหมที่ต้องมาอยู่ไอ้บ้านรูหนูแล้วแถมยังแทบจะไม่มีข้าวกินเลยยังต้องมานั่งแบ่งข้าวให้หมาจรจัดอีกอะไว้แม่กับพี่ต่อมีปัญญาเลี้ยงฉันให้กินอิ่มอยู่สบายก่อนแล้วค่อยแบ่งข้าวไปให้พวกหมาพวกนี้ทำอาหารดีๆเขาเป็นเหมือนกันนี่นี่รสชาติบ้าอะไรเนี่ยอาหารหมานี่แบะอ้าวกินเข้าไปแล้วเหรอกะว่าจะมาแอบดูกลับมาแล้วครับแม่ดีครับกลับมาแล้วเหรอลูกอ้าวลูกพาวก็มาด้วยเหรอแล้วนั่นกระเป๋าใครล่ะลูกเจ้าเก่าอ๋อของพาวนะครับพอดีว่าพาวเขาจะย้ายมาอยู่ด้วยครับแม่ครับตั้งแต่วันนี้พาวจะย้ายมาอยู่ด้วยครับแล้วที่บ้านหนูพาวเขาไม่ว่าอะไรเหรอไม่ว่าหรอกอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้ได้ไหมพูดเรื่องหงุดหงิดอะยิ่งทะเลาะกับที่บ้านอยู่เนี่ยโอ๊ยทำไมมันร้อนขนาดนี้แล้วเนี่ยแม่ไม่มีน้ำเย็นๆไหมฉันกินบ้างหรองั้นโซฟานี่ก็แข็งเหลือเกินเนี่ยใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่ไปเอาน้ำเย็นให้เอาพัดไหมลูกคลายร้อนไม่เอานี่แม่ฉันถามจริงๆนะทำไมที่บ้านไม่ติดแอร์สักทีอ่ะบ้านหลังมันก็ไม่ได้ใหญ่โตไม่ติดสักตัวนึงมันคงไม่เปลืองค่าไฟมากนะหรอกมั้งแต่มันก็แพงนะจ๊ะต่อน่ะเขาทำงานคนเดียวเงินเดือนก็ไม่ได้มากมายอะไรมาแล้วมาแล้วอ่ะน้ำเย็นมาแล้วค่ะอดทนหน่อยนะพาวพี่รู้ว่าที่บ้านพาวเลี้ยงมาอย่างดีเลี้ยงมาอย่างสบายพี่เองก็จะพยายามนะถึงตอนนี้พี่จะไม่ได้รวยอะไรแต่พี่รักพาวนะพี่จะตั้งใจดูแลพาวอย่างดีให้สมกับที่พาวยอมคบกับพี่ไงพี่อยากดูแลพาวจริงเหรอถ้าอย่างนั้นพี่สั่งพิซซ่าให้พาวกินหน่อยได้ไหมอ่ะพาวอยากกินพิซซ่าน้าก็ไหนพี่บอกว่าจะดูแลพาวอย่างดีไงน้าสั่งให้หนูพาวเถอะต่อนานๆหนูพาวจะมาบ้านเราทีนึงก็ถ้าแม่ว่าอย่างนั้นก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวพี่เลี้ยงพิซซ่าเองต้อนรับพาวเข้าบ้านขอบคุณนะคะไปทำงานก่อนนะครับแม่จ้ะว่าแต่เมื่อคืนหนูพาวนอนหลับดีไหมน่าจะพอได้ครับนี่ยังไม่ตื่นเลยมั้งเนี่ยลูกต้องดูแลหนูพาวเขาให้ดีนะลูกเขาอุตส่าห์ให้เกียรติครอบครัวเราพี่จนๆแล้วมาอยู่กับเราแบบนี้จ้าแม่ต่อก็ตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปทำงานก่อนเดี๋ยวสายจ้าโชคดีนะลูกจ้าก่อนที่จ้าเราไปทำกับข้าวให้หนูพาวดีกว่าเดี๋ยวจะได้เอาเศษอาหารที่เหลือไปให้ไอ้พวกหมาจรจัดหน้าบ้านอ
อาหารมาให้แล้วไอ้พวกเล็กๆมาเร็วมาเร็วแม่แม่อ้าวตื่นแล้วเหรอลูกเรียกซะเสียงดังเลยมีอะไรหรือเปล่าลูกออกมาทำอะไรข้างนอกเนี่ยฉันเรียกหาอยู่ตั้งนานแล้วไอ้กับข้าวบนโต๊ะที่แม่ทำไว้อะแม่ทำอะไรฉันกินอะแกงจืดกับเศษหมูหรอฉันกินไม่ลงช่วงนี้ของมันแพงกินแค่นี้ไปก่อนนะลูกนะไม่ฉันกินในของแบบนั้นไม่ลงหรอกนะนั่นแม่เอาอะไรมาวางไว้หน้าบ้านอะนี่มันอาหารหมานี่ไหนบอกไม่ค่อยมีเงินไงแต่มีปัญญาเอาอาหารไปเลี้ยงหมาเนี่ยนะแม่ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะอะไรนะลูกแม่ก็เอาเศษอาหารที่แม่ทำเหลือแล้วอาหารเม็ดแม่ก็ซื้อของถูกๆมาน่ะจนแล้วยังไม่เตรียมตัวเองก็แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วยังจะเอาอาหารไปเลี้ยงหมาอีกแล้วดูสิมันพื้นมันสกปรกหมดแล้วเนี่ยก็เพราะอาหารมาให้มันแบบนี้ไงมันถึงมันมันเยี่ยมอยู่หน้าบ้านเนี่ยอีเหม็นก็เหม็นน่ะฉันรับไม่ได้เดี๋ยวแม่ทำความสะอาดเองไม่ฉันทนอยู่กับอะไรสกปรกสกปรกอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะแม่แม่เลิกให้อาหารมันเลยนะแต่มันน่าสงสารนะลูกนะนี่แม่ควรสงสารฉันมากกว่าไหมที่ต้องมาอยู่ไอ้บ้านรูหนูแล้วแถมยังแทบจะไม่มีข้าวกินเลยยังต้องมานั่งแบ่งข้าวให้หมาตอนสัตว์อีกอะไว้แม่กับพี่ต่อมีปัญญาเลี้ยงฉันให้กินอิ่มอยู่สบายก่อนแล้วค่อยแบ่งข้าวไปให้พวกหมาพวกนี้โอ้โหพาวทำไมมันลบแบบนี้เนี่ยพี่ต่อวันนี้ซื้อของอะไรอร่อยมาฝากพาวไหมเปล่าพี่ไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยพี่ว่าพี่จะกลับมากินข้าวฝีมือแม่ดีกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ก็เพิ่งเลี้ยงพิซซ่าไปเองเหรอแล้วทำไมมันลกแบบนี้อะพาวนี่พาวไม่ได้ช่วยแม่ทำความสะอาดเหรอพี่ต่อพี่เห็นพาวเป็นคนใช้เหรอคะพาวพี่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นปกติพาวไม่ค่อยได้ทำงานบ้านนี่คะพี่ต่อรู้ไหมว่าเวลาพาวไปหยิบไอ้ไม้กวาดนะปัดกวาดเช็ดถูอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บมือแค่ไหนอะถ้าพาวทำบ่อยอะมือพาวด้านพอดีค่ะโอเคพี่ขอโทษโอเคพี่ก็ลืมคิดไปว่าพาวคงไม่ชินกับเรื่องแบบเนี้ยแต่ว่าแม่พี่ก็แก่แล้วนะยังไงช่วยเท่าที่ไหวแล้วกันก็ได้ค่ะพี่ต่อเนี่ยเข้าใจพาวเสมอเลยอ่ะน่ารักที่สุดเลยกลับมาแล้วเหรอลูกพอดีเลยแม่ทำกับข้าวเสร็จไปกินข้าวกันไปได้ครับกินรักไปค่ะไหนดูซิมีอะไรกินไข่ต้มกับแกงจืดอีกแล้วเหรอทนไปก่อนนะหนูพาวเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะออกไปซื้อมาเพิ่มให้ถ้าแบบนั้นก็ไปตลาดเป็นเพื่อนแม่สิทีนี้อยากกินอะไรก็ซื้อมาได้เลยคือเท้าไม่ชอบไปตลาดอะค่ะมันร้อนอะค่ะแม่ออกไปซื้อให้เท้าหน่อยนะเดี๋ยวเท้าจดรายการให้เขาเท้าอยากกินอะไรบ้างนะคะไม่เอานะเท้าไปช่วยแม่หน่อยแม่ก็อายุมากแล้วอย่างน้อยไปช่วยถือของก็ยังดีนะก็ได้ค่ะน่ารักมากมากินข้าวกัน
นี้แดดร้อนจังได้ของที่หนูพาวชอบเยอะแยะแบบนี้หนูพาวคงจะอารมณ์ดีขึ้นเนาะเกิดอะไรขึ้นนะแม่แม่ลุกก่อนนะพักก่อนครับพักตรงนี้ก่อนนะครับแม่แม่รับพาวอะครับไม่ได้ช่วยแม่ซื้อของเหรอพาวอยู่ในบ้านใช่ไหมออกมาช่วยแม่หน่อยแม่เป็นลมพาวแม่พาอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยพี่ต่อพาวพายไปไหนมาทำไมไม่ช่วยแม่ถือของอ่ะเห็นไหมเนี่ยแม่ถือของอาจจะเป็นลมเลยพี่ต่อทำไมพี่ต่อกลับมาไวจังอะคะไม่ต้องถามอะไปโรงพยาบาลก่อนเร็วค่ะเร็วๆดิอดทนก่อนนะครับแม่อย่าเพิ่งเป็นไรนะครับดีๆเขาเป็นกันเนี่ยที่เลี้ยงไม่เชื่องเหมือนเธอหรอกปากดีมากนะแกอ่ะก็ลองกินเองดูสิกินเข้าไปสินี่แกจะทำอะไรกินเข้าไปสิลองกินเองดูสินะหยุดนะพาวทำอะไรก็แม่พี่อะสิมาทำแซนด์วิชอาหารหมาให้พาวกินน่ะมันก็ถูกแล้วดิที่เธอต้องกินอะไรพี่พูดอะไรของพี่เธอนั่นแหละสมควรกินอาหารหมาจะได้ซื่อสัตย์กับเขาบ้างคล้ายพาวจังไม่ใช่มั้งเป็นพาวได้ไงเวลานี้พาวต้องไปซื้อของกับแม่ที่ตลาดไม่ได้อีกแล้วฉันน่ะมารู้ทีหลังจากที่แม่เป็นลมสงสัยมาตลอดว่าทำไมเธอมีพิรุธถึงได้ตามสืบจนรู้ว่าเธอนอกใจไงแล้วอีกเรื่องนึงนะอันที่จริงแล้วเธอไม่ใช่ไฮโซหรอกเธอมาแค่คบกับผู้ชายรวยๆเพื่อหวังเงินแล้วก็มาอยู่อย่างคนอย่างฉันเขาต้องการการดูแลฉันเกรงใจเป็นเจ้าหญิงไงเธอมันแค่หญิงหลอกลวงนี่พี่เจ้าว่าเธอเหรอฮะอย่าคิดแล้วคิดไปอ๋ออีกเรื่องหนึ่งนะที่จริงเนี่ยเธอไม่ได้ทะเลาะกันที่บ้านหรอกเธอแค่ถูกผู้ชายรวยๆพวกนั้นทิ้งไงก็เลยมาหาที่ทุกหัวนอน
ไฮโซไฮโซอะไรปลอมทั้งนั้นแหละเอาไปไอพี่ตาเอาของของเธอแล้วออกจากบ้านไปที่นี่ไม่ต้อนรับเธอฉันไม่นึกเลยนะว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้แหมทำตัวรวยไฮโซไอ้นุ่งก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้แถมยังมาว่าหมาที่ฉันให้ข้าวให้น้ำว่าสกปรกที่แท้เธอจิตใจสกปรกยิ่งกว่าอีกอย่ามาขึ้นเสียงใส่แม่ฉันด้วยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เออได้คิดว่าฉันเนี่ยจะอยู่ที่อีกบ้านรูหนูตั้งตัวแบบนี้หรือไงฮะฉันน่ะได้ผู้ชายรวยๆคนใหม่แล้วจ้ะไปไปคนอะไรยังไม่สำนึก